การมีเพศสัมพันธ์ที่เรียกว่าแต่งก่อนอยู่หรือว่าอยู่ก่อนแต่งลองใช้ชีวิตกันก่อนไหมในมุมมองของพุทธจะตอบเรื่องนี้อย่างไรเดี๋ยวถามอิสลามด้วยนะครับถามเดียวกันครับการอยู่ร่วมกันเรียกว่าชิงสุกรามหรืออยู่ร่วมกันก่อนจะแต่งงานกันเนี่ยมันถูกหรือมันผิดถ้าตัดสินว่ามันถูกหรือมันผิดนั้นมันพูดไม่ได้งั้นอิสลามจึงฟันธงเลยว่าการมีเพศสัมพันธ์ด้วยการอยู่กันก่อนที่จะมีการเข้าพิธีสมรสกันเนี่ยถือเป็นการผิดประเวณีที่เป็นบาปใหญ่ในรายการประเด็นชวนคิดกับคอลิศปู่ทอง2 ทุ่มครึ่งเสาร์นี้ทางยาตีมทีวี